ดิสเครดิตรัฐบาลกับคมช.ถูกต้องคุณทักษิณก็แย่ไปด้วยถูกมั้ยมันไล่หมดอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรามันถึงมีข่าวอะไรวุ่นวายปฏิวัติซ้อนปฏิวัติซ้ำอะไรวุ่นวายไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายทางการเมืองเนี่ยแหละมันชัดเจนแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าที่ลงมือได้เนี่ยต้องคนในเครื่องแบบแง่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเสียประโยชน์ทางการเมืองที่ว่าไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยฮะคนธรรมดาก็คิดออกว่าชาวบ้านอย่างผมจะไปทำได้ไงผมสู้ผมก็เอาพรรคผมไปสู้ทางการเมืองไม่ได้เอาระเบิดไปถล่มเหมือนมันเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ในความคิดของคุณชิงชัยก็คือกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ก็คือพวกทหารนอกราชการผมว่าพวกนั้นไม่ได้คิดไปเป็นนายกไม่ได้ไปคิดไปเป็นรัฐมนตรีทั้งสิ้นนะค่ะคนที่เป็นมืออาชีพในการทำงานอย่างนี้เขาทำไปเพื่อเขาเป็นอะไรเขาต้องได้รับการจัดการให้มาทำเนี่ยมันเป็นกระบวนการกระบวนการนั่นแหละมันเป็นการเมืองเพราะนั้นเขาจึงต้องสืบหาว่าใครอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังนี่ก็ต้องเป็นการเมืองมันไม่ใช่อย่างอื่นนะเพราะนั้นต้องเป็นการเมืองเท่านั้นถึงจะบันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้เพื่อผลสะเทือนทางการเมืองเพราะการเมืองเป็นเรื่องสูงสุดการเมืองนี่มันรับผิดชอบทางกายภาพทั้งหมดนะมันสูงสุดทุกอย่างในชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับตรงนั้นเพราะนั้นใครได้อำนาจทางการเมืองนักการเมืองมันไม่ได้มีหน้าที่ไปรับใช้รัฐนะมันไปปกครองรัฐเพราะฉะนั้นคนที่จะมีอำนาจที่จะขึ้นไปปกครองรัฐนั้นมันต้องคิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อคิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ๆจะไม่ให้เด็กขายขนมไอ้ร้อยเอกร้อยโทไปวางระเบิดแล้วเขาจะได้ไปเป็นนายกมันไม่ใช่มันจะถ้ามันต้องเป็นการเมืองเพราะการเมืองมันมีกี่ฝ่ายล่ะมันก็มองกันออกเนี่ยสุดแท้แต่ใครจะชี้ชัดได้หรือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาอันนี้ใช่ไหมคะที่พูดถึงว่าใครอยู่เบื้องหลังกันแน่ถูกต้องใช่มันต้องหาให้เจอค่ะอาจารย์สุธาชัยนะคะคิดยังไงคิดเหมือนอาจารย์ทวีกับคุณชิงชัยหรือเปล่าคือผมอยากย้ำเมื่อกี้ว่าจริงๆถ้าถามจริงๆหลักฐานก็ยังไม่พอนะฮะแต่ถ้าจะให้ประเมินกันเนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นตรงนี้ว่าผมคิดว่าเริ่มจากใครไม่ได้ทำก่อนดีกว่าผมคิดว่าภาคใต้ตัดไปได้ทำไมคะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงเชื่อแบบนั้นเพราะว่าถ้าภาคใต้ทำเนี่ยดูจากบทเรียนประสบการณ์ที่ผ่านมาแรงกว่านี้นั่งแรงกว่านี้แน่นอนเขามีประสบการณ์เขามีอะไรต่ออะไรมีทักษะในการทำจะแรงก็เสียหายมากกว่านี้มากนะฮะผมคิดว่าอีกอย่างนึงคือผมคิดว่าไอ้การระวางระเบิดเนี่ยแม้ว่ารู้สึกว่ามันง่ายเกินจริงๆไม่ได้ง่ายนักหรอกคนทำเนี่ยเขาต้องทำในสถานที่ที่เขากลุ่มได้ผมไม่คิดว่าคนทางภาคใต้หมายถึงกลุ่มที่ทำงานใน3จังหวัดเนี่ยเขาอาจจะมีศักยภาพทำตั้งแต่สุราษฎร์นครอะไรลงไปเขาจะทำได้แต่กรุงเทพผมคิดว่ากรุงเทพเชียงใหม่อะไรเนี่ยนะผมคิดว่ามันเกินกลุ่มสภาพไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะอันนี้ทำให้ผมเองก็อันนี้ผมคิดตรงกับท่านนายกก็คือตัดภาคใต้ภาคประชาชนไม่ได้ทำทำไมคะอาจารย์ผมคิดว่าภาคประชาชนไม่มีศักยภาพอะไรที่ทำแล้วก็ไม่มีเป้าหมายอย่างนี้ได้เหรอใช่ไหมคะกลุ่มประชาชนกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจคมช.ชุมนุมการประท้วงก็ยังมีคน300 400ไม่ถึง 1,000 คือศักยภาพเนี่ยไม่ถึงทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอะไรก็จะเห็นได้ชัดว่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ภาคประชาชนเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่าใครทำมาถึงตรงนี้เนี่ยตอบอย่างกว้างที่สุดเลยเป็นความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำถ้าถามผมเนี่ยผมอาจจะเห็นด้วยกับคุณจริงใจว่าคมช.คงไม่ทำเพราะว่าทำแล้วเนี่ยคือเขาต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป้าหมายของเขาคือการรักษาเสถียรภาพยิ่งมีเลยว่าเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งปกครองเขายิ่งสามารถดำเนินงานได้ไอ้ระเบิดบึ้มบอมอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ก่อให้เกิดเสถียรภาพเลยแล้วทำไมความวุ่นวายต่างประเทศถึงค่อนข้างเชื่อว่าเอ๊ะอาจจะคมช.ทำเองก็ได้นะผมคิดใครจะเชื่อยังไงก็ได้แต่ตอนที่มันไม่มีหลักฐานนะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าสิงคโปร์อาจจะแกล้งเชื่อสิงคโปร์อาจจะแกล้งเชื่ออย่างนี้เพราะเขาก็มีเป้าหมายของเขาแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้ผมเดากันนะผมคิดว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำผมคิดว่าเป็นกลุ่มอื่นๆในหมู่ชนชั้นนำกลุ่มอื่นๆที่อาจจะไม่ต้องเสียผลประโยชน์แต่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีส่วนแชร์ผลประโยชน์ของที่ของสถานการณ์ในครั้งนี้น้อยเกินคาดแล้วเขาต้องการแชร์มากขึ้นก็อาจจะทำก็ได้ซึ่งถ้าถามว่าเป็นใครเราคงตอบไม่ได้ไม่รู้ใครอาจจะต้องดูหลักฐานมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าถ้าได้ผมตอบนะฮะเดาๆตอนนี้แต่นี่เป็นการเดา 100% นะค่ะแสดงว่ากลุ่มอื่นๆที่อาจารย์พูดถึงเราก็ตัดกลุ่มการเมืองเก่าออกไปได้เลยหรือเปล่าคะการเมืองเก่าผมไม่ค่อยแน่ใจแต่การเมืองเก่าผมอยากจะพูดอีกประเด็นนึงค่ะ
ผมยืนยันอยู่เสมอนะว่าเวลาเขาพูดถึงการเมืองเก่าเนี่ยนะผมคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่าตกเป็นรองมากในทางการเมืองทำไมคะอาจารย์คือเอาการเมืองเก่าเราพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยเรามาถามกันจริงๆเหอะเราบอกว่าใครโดยใครกูว่าทักษิณจะกลับมาเนี่ยมาถามกันจริงๆว่าทักษิณจะกลับมาได้ยังไงจะกลับมาได้ยังไงทางเดียวเท่านั้นเนี่ยนะที่ทักษิณจะกลับมาเนี่ยนะคือต้องลงสมัครเลือกตั้งก็ชนะเลือกตั้งผมยังคิดว่าถ้าต่อให้มีรัฐประหารซ้ำรัฐประหารซ้อนเนี่ยผู้นำรัฐประหารก็ไม่ได้โง่ขนาดที่ต้องเชิญทักษิณมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาคือผมคิดว่าเกมนั้นผ่านไปแล้วทักษิณจะกลับได้อย่างดีก็คือต้องมีการเลือกตั้งชนะเลือกตั้งผมคิดว่าตอนนี้เขาก็เห็นแล้วคุณทักษิณชนะติดตัวคดีติดตัวอะไรต่ออะไรเต็มแล้วกลับมาเนี่ยนะต้องมาเมียไม่รู้จะได้กลับมาได้หัวหน้าพรรคไทยก็ไทยหรือเปล่าแล้วเป็นไม่รู้ไทยก็ไทยจะชนะเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วชนะก็จะเสียงข้างมากหรือเปล่าชนะแล้วนี่พรรคอื่นสมมติว่าถ้าไม่ได้เสียงข้างมากเนี่ยพรรคอื่นจะร่วมด้วยไหมสำหรับผู้นำที่มีแผลเต็มตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นการกลับมาของคุณชาติคุณทักษิณผมยืนยันว่าไม่ง่ายเพราะฉะนั้นนี่จะมองว่าอำนาจเก่าคุณทักษิณทำได้อย่างมากขนาดนี้ก็คือพยายามปกป้องประโยชน์ตัวเองให้เสียน้อยที่สุดแค่นั้นค่ะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมคะดิฉันฟังจากที่คุณชิงชัยวิเคราะห์แล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่แน่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเอาล่ะฝีมือเนี่ยเราอาจจะเห็นแล้วล่ะว่าเป็นทหารนะคะอาจจะอยู่นอกระบบราชการหรือว่าเกษียณไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าคืออาจจะทำไปโดยที่เจ้านายหรือหัวหน้าไม่รู้แต่อยากจะทำเพื่อที่จะ discredit คมช.หรือรัฐบาลเพื่อที่จะให้คนมองไปถึงอำนาจเก่าๆว่าเออถ้าเขาอยู่เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดมองอย่างนี้ได้ไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าแต่ว่าอย่าลืมว่านี่เป็นแค่ทฤษฎีในการอธิบายเราไม่ดีเป็นหลักฐานแต่เพราะว่าก็มีคนพูดเหมือนกันว่าคือถ้าสมมติพูดกันง่ายๆว่าทั้งเราเป็นทักษิณตอนนี้มันจนต่อก็นี่ถ้าจนต่อก็กูเอาอย่างนี้ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นี่แต่ก็นี่คือเป็นทฤษฎีอธิบายเราก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าทักษิณคิดอย่างนี้หรือทำอย่างนี้จริงหรือไม่หรือสมมติทักษิณคิดจะทำเนี่ยคนก็ตัวทักษิณเนี่ยมีเสรีภาพในการทำขนาดนี้ไหมในขณะที่ไม่ได้กุมหน้ารัฐแล้วนะมันไม่เหมือนกับตอนที่เขาเป็นนายกนะฮะตอนที่เขาเป็นนายกเขามีอำนาจรัฐอยู่ในมือเขาอาจจะสั่งคนนู้นตรงนี้ตรงนี้ทำได้แต่จริงเมื่อตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในอำนาจรัฐตัวเขาเองเนี่ยนะสถานที่แห่งที่นี่ยังไม่ค่อยแน่นอนเอาแน่นอนไม่ได้ผมไม่คิดว่าอาจจะมีก็ได้นะแต่ผมไม่คิดว่าง่ายนักอาจารย์ทวีล่ะคะคิดว่าทำได้ไหมคะถ้าสมมุตินะคะผมมีข้อมูลอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราดูจากการดำเนินการเขาเรียกว่าอันธพาลการเมืองในอดีตอย่างนี้นะครับมันก็จะมีแค่สองสีเท่านั้นที่ทำได้ทีนี้ในกิจการพวกเนี้ยเราจะต้องมองว่ามันจะมีการคุมกันเป็นโซนๆนะฮะในบางยุคสมัยเมื่อสีนี้เข้มกว่าก็จะกวาดสีนั้นออกไปนอกองค์การพออีกสมัยหนึ่งสีนี้เข้มขึ้นมาก็จะไปยึดครองพื้นที่คืนนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะของการทำได้กว้างขวางอย่างนี้แสดงว่ามีสีหนึ่งอ่อนนะฮะและสีหนึ่งเข้มขึ้นมานะครับแล้วก็ทำรูปแบบคล้ายกันนะฮะแล้วผมได้ยินมาว่ามีการร่วมรู้ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับว่าจะมีเกิดขึ้นซึ่งเมื่อตอนบ่ายผมก็ถามท่านนายกว่าถ้ารู้แล้วทำไมไม่เตือนประชาชนทำไมไม่อะไรต่างๆนะครับท่านก็แจ้งว่าท่านก็รู้แต่ว่าก็ได้แต่บอกเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้บอกประชาชนกลัวตื่นตระหนกตกใจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมฟังแล้วก็ห่อเหี่ยวนะครับถ้าผมเป็นคนก็ผมรู้ว่าพ่อแม่ผมรู้ว่าจะมีอันตรายต่อลูกเนี่ยถ้าไม่บอกลูกเลยเนี่ยมันรู้จะเป็นยังไงทีนี้โอเคตัดประเด็นไปนะครับเพราะฉะนั้นในทฤษฎีที่ผมเชื่อมโยงจากความเป็นจริงของความวุ่นวายร้ายแรงในสังคมไทยเนี่ยมันก็จะมีผู้ที่กระทำอยู่แค่นั้นแหละนะครับทีนี้เขามีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับซึ่งเราก็วิเคราะห์แล้วว่าประโยชน์กับคมช.เขาไม่มีเพราะถ้าคมช.อยู่เขาก็เสียนะฮะประโยชน์กับฝ่ายอำนาจเก่าอดีตนายกนะครับเขาก็ไม่คิดว่าถ้าทำแล้วจะมาเพราะเขาก็ได้แล้วเนี่ยนายกอดีตนั้นจะมาเจือจานเขาได้อีกหรือไม่เพราะนั้นผมเข้าใจว่าเขากำลังปั้นกลุ่มอำนาจใหม่ในการที่จะขึ้นมาในการที่จะแทนที่ทั้งกลุ่มอดีตนายกกับกลุ่มของคมช.นะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่น่ากลัวมากเพราะว่าจะไม่ปรากฏตัวและมีลักษณะของการสร้างทีมมืออาชีพนะครับในการที่จะก่อกวนสร้างความวุ่นวายและกลุ่มนี้มีอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่นะฮะผมมองว่าตรงนี้แหละยิ่งน่ากลัวใหญ่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะจัดการดำเนินการเพราะ
ถ้าไปจัดการไปกลุ่มนี้